ศาสตร์นี้ท่านประธานครับจะแนะนำคนไทยยังไงบ้างครับศาสตร์เรื่องฝังเข็มเนี่ยโอ้โหจีนนี่ผมว่ามันมีมา 5,000 ปีแล้วนะมันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วถ่ายทอดมาตลอดท่านดูหนังเรื่องไอ้สามก๊กหรือเปล่าฮะดูครับตอนโจโฉเจอหมอหัวโถนะหัวโถนี่ใช้ฝังเข็มเพื่อเป็นยาชาเพราะเวลาผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องฉีดยาชาใช้ฝังเข็มนั่นแหละแล้วก็ถ่ายทอดมาตลอดผมนี่เจอด้วยตัวเองเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนที่ปักกิ่งผมเป็นโรคภูมิแพ้กินยาแก้แพ้ประจำแล้วน้ำมูกไหลแล้วเจอหมอจีนฝังเข็มเหมือนกันท่านเขาฝังที่หูนั่นก็เป็นอีกแบบนึงฝังเป็นเข็มเล็กๆเนี่ยฝังที่หูอยู่2เดือนนะหายเลยประธานโทษครับท่านประธานตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ74ฮะ74นะครับย่างเข้า75แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยครับครับครับ